นี่แม่ใส่แก้วบิ๊กคัพด้วยแม่งของปลอมบิ๊กคัพปลอมนะครับมันเป็นบิ๊กคัพปลอมบิ๊กคัพไหว้พระเถอะลูกอ้าวคำถามเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับให้ความรู้กันเลยดีกว่าเหล็กกับมีดยังไงมันเป็นของคู่กันปั๊บอ่ะถ้าคุณซื้อเหล็กมีดแลนรู้จักเพื่อนๆรู้จักเลยหรอพี่หมูพี่หมาอะไร910ต้องรู้เหล็ก8 CR 13 MOV แลนแบตเตอรี่ขนาดนี้ปั๊บเหล็กมือนี้สไปเดโก้ก็มีปั๊บ8 CR 13 MOV ปั๊บสไปเดโก้ก็มีแบตอเมริกาของที่จีนแล้วมันจะมีอะไรอีกวะเหล็กจีน9 CR ไอ้ที่มันเติมอะไรผิดไปสักอย่างอ่ะนะเอ็นลอน9 CR เอ็นลอน13 MOV นะครับมีอีกตอนนี้จะเป็น4.04ก็เป็นเหล็กจีนแหละคิดง่ายๆเลยนะครับแต่หลักๆคือประมาณนี้ถ้าเจอเหล็กอย่างนี้ไม่มีผลิตอเมริกาผลิตจีนเท่านั้นเรากำลังจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนซื้อมีดมาสักตัวนึงแล้วคนขายบอกว่าเป็น8 CR 13 MOV ให้นึกไว้ก่อนเลยถ้า8 CR 9 CR 4.04จีนคือจีนแต่ถ้าแต่เป็นจีนแท้จีนนะแต่ถ้าเพื่อนเกิดไปเจอร้านอื่นๆหรือไปซื้อที่อื่นหรือไปซื้อขายกันเองเงี้ยแล้วมีคนมาบอกว่า8 CR 13 MOV แต่ผลิตเมกาก็หรือโกหกนั่นไม่ต้องเชื่อผมดูแมนนวลผมดูแมนนวลจากบริษัทไม่มีทางถ้ามีเอามาให้ดูหน่อยกูจะซื้อไว้เล่มนั้นกูจะซื้อไว้เล่มนั้นอยากรู้จริงๆว่าเป็นยังไงวะระวังเป็นความรู้แล้วกันแชร์กันเป็นความรู้นะครับเหล็กจีนนะถ้าคุณจะซื้อมีดคุณต้องรู้มันทั้งนั้นให้รู้เลยว่าเหล็กจีนแท้ๆมี4.04 8 CR 13 MOV 9 CR 13 MOV ที่เกิดจากการเติมอะไรผิดไปสักอย่างประมาณนั้นแหละนะครับแต่นิดนึงไอ้440เนี่ยมันก้ำกึ่งมันจะมีอเมริกาด้วยเพราะว่ามันเป็นเหล็กทูลสตีลรุ่นเก่าถ้ารุ่นก่อนๆน่ะเขาจะมี ADS 34 404เนี่ยมันก็มีสลับอเมริกาจีนสลับอเมริกาแต่หลังๆ Navy มาทำใช้เหล็กเบอร์เนี้ยเบอร์เดียวเลย Navy แบ่งจีนเพราะนั่นอย่าไปโดนหลอก Navy เป็นมีดโอ้ทหารอเมริกันทำใช้กันเองไม่มีเคยเห็นในการ์ตูนเลยไม่มีมาดูได้จริงนะแต่ที่ชัวร์คือ8 CR 9 CR เนี่ยแน่นอนใช้หน้าใช่น่ะล้วนเจอ8เจอ8 CR อเมริกาเนี่ยเอามาฝากสักเล่มนึงวะจะได้เอามาออกคลิปงานเกิดแม่งใครตีที่ใบนะตีว่า8 CR แล้วแบบ Made in USA นะทิศเอามาฝากสักเล่มนึงวะลูกจะได้อธิบายให้ฟังอ้าวสนใจนะครับสนใจอยากรู้อะไรก็ไลน์มา Monday Camp 2010 YouTube Monday Camp 2010คิดอะไรไม่ออกเข้า Google Monday Camp 2010ขอบคุณครับใช่นะ